เดี๋ยวจะง้อจะพามาดูคุณแม่มาอะไรทำปลาส้มกันนะครับผมอันนี้วิธีคลุกเคล้าปลาส้มนะครับเราต้องแบบขยำให้ถึงเนื้อด้านในนะครับผมให้เข้าไปในเนื้อในก้างมาเลยนะครับเครื่องมานะครับปลามันถึงจะสดปลามันถึงจะแข็งตัวนะครับผมพี่อันนี้คุณแม่ขยำนี่ครับบางทีก้างแทงเข้าไปในมือของคุณแม่เลยนะครับผมต้องบีบต้องคั้นใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้นะครับในกระมังนี้นะครับผมพี่นี่เป็นวิธีการทำปลาส้มของคุณแม่มาลัยนะครับผมดูปลาสิครับสดๆตรงนั้นเลยครับผมบางทีแรงของแม่ไม่ถึงเพราะปลาตัวมันใหญ่นะครับผมต้องคลุกเคล้าให้ถึงสุดๆนี่คือวิธีการทำปลาส้มนะครับผมต้องแบบขยำต้องใช้แรงเยอะมากกว่าจะได้นะครับนี่คือวิธีทำปลาส้มของสูตรของคุณแม่มาลัยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนี่ครับเครื่องของเขามีกระเทียมมีข้าวเหนียวมีเกลือนะครับผมใช้บดคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็เอามาเทลงไปในกระมังที่มีปลานะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มทำจนถึงทำเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเจ้าง้อจะพาไปชมนะครับผมว่าวิธีทำปลาส้มของคุณแม่มาอะไรเป็นยังไงถ้าคลิปนี้พี่ๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจ้าง้อด้วยนะครับงั้นคลิปนี้บ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับ